ป้อซับซีรีขอบคุณแฟนแบดมินตันหลังคว้ารองแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 15:29 น.ก.ป.ซับซีรีแต้รัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมชาวไทยคู่มืออันดับ6ของโลกโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆหลังจบการแข่งขันในรายการ Thailand Open 2024ด้วยการเป็นรองแชมป์นักแบดมินตันวัย32ปีจับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ไพ่ให้กับกัวซินวากับเฉินฟางฮุยคู่ผสมชาวจีน 1-2 เกม 21-12 12-2118-21 ในรอบชิงชนะเลิศจบด้วยการเป็นรองแชมป์โดยปอป้อซับซีรีได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆที่เข้าไปให้กำลังใจภายในสนามโดยระบุว่ารองแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2024เราพยายามอย่างเต็มที่แล้วและขอแสดงความยินดีกับคู่ของจีนที่เล่นได้ยอดเยี่ยมมากในวันนี้ขอบคุณทุกๆคนสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณไปต่อกันเลยขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มาเชียร์ที่สนามและส่งกำลังใจมาให้นะคะเสียงเชียร์ดังกระหึ่มมากๆดีใจและสนุกทุกครั้งที่ได้เล่นในบ้านค่ะ อิงพาลูกๆบินไปลอนดอนยายปูสุดปลื้มได้เจอน้องทาสิงครั้งแรกการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 18:33 น.อิงพาลูกๆบินไปลอนดอนยายปูสุดปลื้มได้เจอน้องทาสิงครั้งแรกก่อนพาหลานๆไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อฝากหลานๆครบ7คนด้วยถือเป็นความอบอุ่นเมื่ออิงแพทองทานชินวัตรโพสต์ภาพพาลูกทั้งสองคนทั้งน้องที่ทานและน้องทาสิงบินไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมีโอกาสมาพบกับคุณยายปูนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกด้วยการเดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครั้งนี้ของครอบครัวแพทองทานชินวัตรยังมีโอกาสไปเที่ยวสวนไฮปาร์คและเจอคนสำคัญในครอบครัวด้วยโดยอิงแพทองทานโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าหลานน้อยทาสิงได้เจอกับยายปูเป็นครั้งแรกที่ลอนดอนครับคุณยายใจดีพาหลานหลานไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อฝากหลานหลานครบ7คนเลยดีใจได้เจอกันแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MMDP สกิทรักรักคุณยายเป็นอีกความอบอุ่นของครอบครัวที่ได้มีโอกาสพบหน้าและพบเจอกันรวม10สุดยอดโมเมนต์ของเจอร์เก้นคลอปกับการคุมทัพลิเวอร์พูลกีฬา20พค 2567-18:23 น.เรียกว่าเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์สำหรับเจอร์เก้นคลอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมนีที่อำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยหลังอยู่กับหงแดงมาอย่างยาวนานกว่า9ปีโดยลงคุมทัพเป็นเกมสุดท้ายในแมตช์เปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะวูลฟ์แฮมป์ตัน 2-0 เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลา9ปีกับสโมสรคล็อปพาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมากมายทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยFA คัพ1สมัยคาราบาวคัพ2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยและฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ1สมัยโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกที่เป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกของหงแดงรอบ30ปีลิเวอร์พูลส์เมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปพรีแอคทูแฟนอัฟเตอร์เดออิงลิชพรีเมียร์ลีกซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนลิเวอร์พูลแอนด์วูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์แอทแอนฟิลด์สเตเดียมอินลิเวอร์พูลอิงแลนด์ซันเดย์เมย์19 2024 AP Photo จอห์นซูเปอร์ล่าสุดข่าวสดกีฬาได้รวม10สุดยอดโมเมนต์ของคล็อปกับลิเวอร์พูลในตลอดช่วงเวลา9ซีซั่นกับทีมซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามพร้อมกันได้เลย 1.
เราจะเปลี่ยนคนที่กังขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในงานแถลงข่าวแรกของคล็อปกับลิเวอร์พูลหลังเปิดตัวเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่8ตุลาคม2015เจ้าตัวได้สาดวาทะเด็ดซึ่งเป็นที่จดจำของแฟนบอลหงแดงมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนคนที่กังขาเป็นคนที่เชื่อมั่นนับตั้งแต่ตอนนี้และคล็อปก็สามารถทำได้ตามคำพูดของตัวเองจริงๆด้วยการยกระดับลิเวอร์พูลขึ้นมาอย่างชัดเจนและพาสโมสรประสบความสำเร็จมากมายไฟโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลลิเวอร์พูลฮวยเก้นคล็อปเพรสคอนเฟอเรนซ์แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลบริเตนออกโทเบอร์9/2015นิวลิเวอร์พูลเมเนเจอร์ฮวยเก้นคล็อปโพสต์อัฟเตอร์เดอะเพรสคอนเฟอเรนซ์แอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์เครกโบรฝ่ายโฟโต้ EDITORIALUSE ONLY 2สร้างปาฏิหาริย์ถล่มบาร์เซโลนา 4-0 แมตช์ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นตำนานของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงโดยย้อนไปในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศที่พวกเขาต้องดวลกับบาร์เซโลนายอดทีมแห่งสเปนนั้นในเกมเลขแรกหงแดงบุกพ่ายเจ้าบุญทุ่มแบบขาดลอย 0-3 ทำให้สถานการณ์ตกเป็นรองอย่างมากทว่าในเกมเลข2ที่กลับมาเล่นในแอนฟิลด์นั้นลิเวอร์พูลด้วยสภาพทีมที่ไม่พร้อมนักเนื่องจากขาดโมฮาเหม็ดซาลาห์แนวรุกตัวหลักถึงกระนั้นหงแดงอาศัยแรงฮึดและเสียงเชียร์จากเดอะคอปในสนามสร้างปาฏิหาริย์ไล่ถล่มบาร์เซโลนาขาดลอย 4-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม2นัด 4-3 และประตูที่ลิเวอร์พูลนำห่าง 4-0 นั้นยังได้รับการพูดถึงมาจนวันนี้เนื่องจากเป็นการเล่นลูกเตะมุมเร็วของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่จ่ายเข้ากรอบเขตโทษให้ดีวอร์กโอริกี้เข้าชาร์จตุงตาข่ายในขณะที่แข้งบาร์เซโลนายังไม่ได้ตั้งตัวฝ่ายโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูล VF เวอร์ตันแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลบริเตนดีเซมเบอร์2/2018ลิเวอร์พูลเมเนเจอร์ฮวยเก้นคล็อปรันออนโต้เดอะพิทเซเลเบรตติ้งแดร์เฟิร์สโกสกอยบายลิเวอร์พูลดีวอล์กโอริกี้นอตพิกเจอร์แอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์ลีสมิธ3แชมป์แรกกับลิเวอร์พูลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2018-2019โดยก่อนที่คล็อปจะเข้ามาทำหน้าที่กุนซือลิเวอร์พูลนั้นหงแดงห่างหายจากการคว้าแชมป์รายการดังกล่าวไปตั้งแต่ปี2005กระทั่งในฤดูกาล 2018-19 คล็อปก็ผงาดพาสโมสรคว้าแชมป์ UCL สมัยที่6มาครองได้สำเร็จด้วยการเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 2-0 และเป็นโทรฟี่แรกของเขากับหงแดงหลังคุมทีมมา4ปีด้วยไฟโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกไฟนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์วีลิเวอร์พูลวันด้าเมโทรโพลิทาโนมาดริดสเปนจูน1/2019ลิเวอร์พูลเมเนเจอร์ฮวยเก้นคล็อปแอนด์ฮิสสตาฟเซเลเบรตวิดเดอะโทรฟี่อัฟเตอร์วินนิ่งเดอะแชมเปี้ยนลีกรอยเตอร์ไก่พะฟาเฟนบัก4แชมป์สโมสรโลกสมัยแรกหลังจากที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาก็ได้โควต้าเข้าไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2019ซึ่งคล็อปก็พาลูกทีมเฉือนชนะเซาเปาโลจากบราซิล 1-0 คว้าโทรฟี่รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ทีม5แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกโดยแชมป์ที่ลิเวอร์พูลและแฟนๆหงแดงรอคอยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกหรือแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษที่พวกเขาห่างหายไปนานกว่า30ปีหรือตั้งแต่ซีซั่น 1989-90 และในฤดูกาล 2019-20 การรอคอยอย่างยาวนานของลิเวอร์พูลก็สิ้นสุดลงเนื่องจากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้เป็นสมัยแรกและเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่19ของสโมสรหลังเก็บไป99คะแนนจาก38นัดโดยทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2-18คะแนนไฟโฟโต้
ซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลวีเชลซีแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลบริเตนจุลาย22/2020ลิเวอร์พูลเมนเจอร์ฮุยเกนคลอปเซเลเบรตวิดเดอะทรอฟี่อัฟเตอร์วินนิ่งเดอะพรีเมียร์ลีกพูลวีรอยเตอร์ฟิลโนเบิร์น 6. อลิสซอนเบเกอร์ม่งประตูชัยพาทีมไป UCLย้อนไปเมื่อฤดูกาล 2020-21 ถือเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับลิเวอร์พูลเนื่องจากผู้เล่นกองเซ็นเตอร์ฮาฟต่างได้รับบาดเจ็บกันเกือบทุกรายจนถึงขั้นต้องโยกฟาบินโญและจอร์แดนเฮนเดอร์สันไปเล่นเป็นประการหลังตัวกลางโดยในเกมสุดท้ายของซีซั่นลิเวอร์พูลจำเป็นต้องบุกชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียนให้ได้ถึงจะซีลโควต้าไปลุ้นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งนั่นจะหมายถึงรายได้ต่างๆที่จะเข้ามาสู่สโมสรในปีต่อไปเกมดังกล่าวหงส์แดงโดนเวสต์บรอมวิชออกนำไปก่อนและมาตีเสมอได้1-1ซึ่งเวลาดำเนินมาถึงเปล่าครับก่อนอำลาในฤดูกาลล่าสุดคล็อปได้ประกาศข่าวช็อกด้วยการยืนยันว่าจะอำลาลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นทำให้หงส์แดงตั้งความหวังเป็นอย่างมากกว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อเป็นการอำลาเทรนเนอร์รายนี้และสุดท้ายพวกเขาก็ซีลโทรฟี่มาครองหนึ่งรายการนั่นก็คือคาราบาวครับหลังเอาชนะเชลซีในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 จากลูกโหม่งของเฟอร์จิลฟานไดท่ามกลางปัญหานักเตะบาดเจ็บมากมายจนต้องใช้แข้งดาวรุ่งลงสนามในแมตช์ดังกล่าวหลายรายและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ในยุคของคล็อปด้วยโดยคล็อประบุว่าเกมนัดชิงชนะเลิศดังกล่าวคือหนึ่งในแมตช์ที่ตัวเองประทับใจมากสุดเนื่องจากนักเตะจากอะคาเดมีส่วนร่วมสำคัญกับการคว้าแชมป์ไฟโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลคาราบาวครับไฟนอลเชลซีวีลิเวอร์พูลเวมบลีย์สเตเดียมลอนดอนบริเตนเฟบรัวรี25/2024ลิเวอร์พูลเมนเจอร์ฮุยเกนคลอปเซเลเบรตวินนิ่งเดอะคาราบาวครับวิดเดอะทรอฟี่รอยเตอร์คาริซีน